แนะนำตัวชื่ออะไรเอ่ยจากโรงเรียนไหนคะชื่อนายกิตธมบาโลครับจากโรงเรียนแสงทองวิทยาครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังจะพูดเรื่องตดดังไม่เหม็นตดเหม็นไม่ดังครับโอเคน่าสนใจมากค่ะอ่ะลองครับผมตดดังไม่เหม็นตดเหม็นไม่ดัง องค์ความรู้นี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับการคิดในแต่ละแง่มุมของเรานะครับไม่เชื่อนะครับลองจินตนาการว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องตดว่ะไม่ได้แล้วต้องตดให้ได้อยู่ท่ามกลางฝูงชนอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆเราจะเลือกวิธีไหนระหว่างแอบตดเบาๆขมิบเอาแต่ให้กลิ่นออกมาแล้วเพื่อนค่อยไปเดากลิ่นกันเอาเองหรือว่าตดไปเลยปังเต็มที่แล้วก็ไม่เหม็นจมูกเพื่อนยังโอเคอยู่เอ้ยหลายๆคนมองว่าอีมาพูดอะไรอ่ะตดเติดตดเติดเอ้ยสกปรกน่าเกลียดแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องธรรมชาติมากครับตดเกิดจากอะไรตดเกิดจากแรงดันในลำไส้ใหญ่ครับค่อยๆเพิ่มขึ้นจนมากแล้วก็กล้ามเนื้อหูรูดหรือที่อยู่บริเวณรูตูดกั้นไว้ไม่ได้ครับแล้วมันก็เกิดการสั่นในลักษณะเหมือนการปิดปากแล้วก็เป่าลมออกมาครับลองดูครับแล้วเขาก็ถามต่อว่าเฮ้ยพี่นี่มันแค่เสียงอะแล้วกลิ่นนะกลิ่นมาจากไหนครับเราลองจินตนาการภาพระบบย่อยอาหารของเรานะครับเป็นโรงงานนึงตดมันจะอยู่ตรงไหนครับตดก็จะเป็นควันที่ออกมาครับแน่นอนครับถ้าเรากินอาหารแบบนึงควันก็จะออกมาแบบนึงกินอาหารอีกแบบนึงควันก็จะออกมาอีกแบบนึงครับผม1รูปแบบของควัน1รูปแบบของกลิ่นครับดังนั้นจริงๆแล้วความเชื่อที่บอกว่าเฮ้ยแม่งตดดังเหม็นตดเบาไม่เหม็นเอ้ยยังไงนะตดดังไม่เหม็นตดเบาเหม็นอุ๊ยไม่ตั้งใจฟังเลยอ่ะโอ้โหนะครับไม่จริงเลยมันอยู่ที่อะไรหรอมันอยู่ที่เรากินเข้าไปครับเรากินอะไรเข้าไปตดก็จะออกมาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากจะตดหอมสดชื่นกลิ่นออโรราเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้ครับผมอาหารพวกไหนบ้างโปรตีนอาหารที่มีรสจัดหรือพวกเครื่องเทศอินเตอร์เดียทั้งหลายเพราะว่าอาหารพวกนี้เนี่ยจะทำให้ตดเราเหม็นมากตดทีเดียวตายทั้งห้องส่งเลยนะครับผมเมื่อเรารู้แล้วถึงวิธีที่จะป้องกันให้กลิ่นตดเราไม่เหม็นมากเป็นพิเศษเนี่ยนะครับเราควรจะทำยังไงการที่รู้ว่ากลิ่นตดไม่เหม็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะอวดตดเราได้นะครับว่าเฮ้ยดมไหมตดหอมเว้ยปังปังปังไม่ได้ครับเพราะยังไงเนี่ยเรื่องตดในสังคมไทยเรานะครับก็ยังถือว่าเป็นมารยาทที่เราไม่ควรจะออกมาโชว์ออฟให้ใครใครเขารู้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนนะครับไม่ใช่หลายๆคนแหละทุกๆคนเลยต้องตระหนักไว้ว่าตดให้ถูกที่นะครับแล้วตดให้ถูกเวลาแล้วพวกเราจะรักในตดของคุณครับขอบคุณครับโอเคค่ะพี่มองว่ากิจยังลังเลในเรื่องของการมองนิดนึงเพราะว่ากิจยังมองมาทางกรรมการเหลือบสักพักเหลือบบ่อยมากเลยอะกิจแต่จริงๆคนที่ฟังกิจคือเขาข้างหน้าครับครับแต่เราพี่ยังรู้สึกว่ากิจจะเหลือบมามองกรรมการทำไมเหลือบมองกรรมการแล้วดูเวลาได้เออแต่ว่าวันจริงเนี่ยคือเราอย่ามองมากนะครับมันจะมีอยู่บนข้างบนอะอย่างที่อาจารย์โอบอกเมื่อวานคือแค่เหลือบก็พอแล้วนะครับแล้วก็พี่มองว่าเรายังตั้งคำถามตอนที่เราเล่าเนี่ยคำถามมันเยอะไปอ่ะรู้ไหมครับทำไมครับแล้วทำไมครับอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราซีเควนต์เรื่องแล้วมันดูงงๆแต่คือพอยต์เราพี่ก็เข้าใจแหละแต่ว่าพี่มองว่าคำถามมันเยอะไปครับโอเคนะครับอาจจะลองปรับดูแล้วก็อาจจะเพิ่มการเล่าให้มากกว่าเดิมให้เล่าให้มากขึ้นกว่ามาตั้งคำถามโอเคครับโอเคครับจริงเรื่องน่าสนใจนะครับตดอะไรนะตดดังไม่เหม็นตดเหม็นไม่ดังต้องเลือกระหว่างตดดังหรือไม่เหม็นครับแต่ตอนสุดท้ายมันไม่ได้สรุปอย่างเงี้ยมัน
ตั้งใจฟังมากเลยว่าตกลงเนี่ยผมควรจะเลือกยังไงซึ่งถ้าเกิดมันมีตรงนี้เติมเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องที่เราโปรยตอนแรกถูกไหมฮะมันมาถูกทางแล้วครับจริงๆเนี่ยอยากจะได้ยินเรื่องของความเหม็นเนี่ยความเหม็นคืออะไรแล้วไอ้กลไกเราพูดมันน่าจะมีอะไรเติมที่คนยังไม่รู้อีกนะครับเช่นสมมติว่ากลไกการหมักเนี่ยมันเหมือนถังหมักอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรื่องโปรตีนเนี่ยมันพิเศษยังไงทำไมมันถึงทำให้มันมีกลิ่นเน่าได้ขนาดนั้นนะครับพูดถึงการที่อีโคไลก็ได้นะครับในลำไส้มันไปช่วยเนี่ยคือทรายที่ใส่เข้าไปเล็กๆน้อยๆแล้วมันจะดูเก๋มากเลยได้ยินไหมฮะได้ยินครับอยากจะบอกอย่างแรกคือท็อปปิกเป็นท็อปปิกที่เริ่มมาได้ดีมากเพราะว่าเป็นท็อปปิกที่น่าสนใจโคตรแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับคนมากมากๆเลยอะเพราะว่าพี่ก็เคยประสบการณ์ทุกคนมีประสบการณ์การตดเสมอเปิดงงมากวนเวอร์สำหรับพี่นะพี่จะพูดแล้วทุกคนจะเอาไปใช้ประโยชน์เลยนะครับ in general เลยเปิดวนเวอร์สู้เปิดด้วยคำถามอีตดดังไม่เหม็นว่าคุณจะเลือกอะไรเงี้ยเป็นประโยคเปิดยังจะดีกว่าอีกนะครับพี่รู้สึกว่ากริดทำอะไรหลายอย่างที่กริดค่อนข้างจะเสียเวลาไปอ่ะมีประโยชน์ที่ทำให้เสียเวลาโดยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ใน3นาทีเลยอ่ะครึ่งหนึ่งเกินครึ่งด้วยเป็นอันที่ไม่มีประโยชน์เพราะสิ่งที่มันจะแล้วเอาเวลาพวกนั้นไปอธิบายเมคานิซึมเหมือนที่อาจารย์โอบอกเพราะฉะนั้นปล่อยมาว่าเหมือนกับคนฟังประโยคเปิดปุ๊บอยากจะได้คำตอบว่าอ้าวแล้วทีนี้ฉันควรจะตดดังหรือตดเบาดีที่ถ้าฉันอยู่ในรถสาธารณะแล้วฉันต้องเลือกอ่ะฉันจะทำยังไงใช่ป่ะอยากได้คำตอบนั้นไม่ได้คีย์เมสเซจไม่ถึงแต่คีย์เมสเซจที่ได้แทนคือคุณควรจะต้องกินอาหารที่ก็ยังไม่สุดอีกว่าสรุปฉันควรจะกินอาหารอะไรดีที่จะทำให้ไม่มีกลิ่นนะครับไซแอนที่อยากจะที่อาจจะเพิ่มได้นอกจากเรื่องกลิ่นที่อาจารย์โอแนะนำมันก็จะเป็นเรื่องของลมอ่ะเรื่องของความดันที่เราจะใส่เข้าไปได้เช่นรูเล็กการขมิบอย่างเงี้ยอาจจะทำให้รูเล็กลงหรือเปล่ารูเล็กความดันแรงอะไรอย่างเงี้ยนี่หรอแม้กลิ่นก็อาจจะมาพร้อมกับลมความเร็วของลมนั่นคือวิทยาศาสตร์ที่เราใส่เข้าไปได้แล้วมันจะสนุกแล้วเราเรื่องเนี้ยกริดเกรงเอ้ยนี่ครั้งแรกเกรงมากเรื่องเนี้ยถ้าเพาะเตรียมตัวดีๆจะเป็นเรื่องที่สนุกแล้วใส่เอฟเฟคได้มหาศาลแล้วคนจะเห็นภาพตามแล้วกริดทำได้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวพี่ขอดูพี่มีอะไรก็พี่ชอบนะครับที่ทิ้งท้ายโยงมาถึงสุขภาพอะแต่อยากต้องให้แบบว่าคนเอาไปใช้ได้จริงจะดีถ้าเรามีเวลาเตรียมข้อมูลน่าจะดีนะครับให้คนได้คำตอบนะคีย์เมสเซจยังไม่ถึงได้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเสริมอีกนิดนึงได้ไหมพอดีฟังแล้วคือจริงๆถ้าเกิดชื่อแบบเนี่ย fart management อย่างเงี้ยการบริหารจัดการตดโอ้โหมันดูแบบเก๋มากเลยผมไม่เป็นกรรมการไม่ต้องห่วงมันผมจะนั่นเต็มที่แล้วแบบจริงๆเนี่ยคอนเซ็ปต์ของจริงๆเราเล่นได้หลายอย่างใช่ไหมฮะพอดังเนี่ยเราบอกได้ไหมว่ามันดังนี่กี่เดซิเบลแล้ววิธีการที่จะกลบเสียงเนี่ยต้องทำให้มันมากกว่ากี่เดซิเบลอะไรเงี้ยสมมติว่าคุณจะทำแบบใช่ไหมให้มันมีกิมมิคขึ้นมาคือเหมือนกับใส่ไซส์ไปแล้วก็สรุปว่าถ้าจะทำเนี่ยทำอย่างนี้โดยใช้ไซส์อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันจะเก๋มากเลยกับคอนเซ็ปที่เราใส่ไปพวกนี้สายส่วนรวมแล้วก็ทำท่าทางที่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเดี๋ยววันนั้นผมไปฝึกตอบนะครับเฮ้ยถ้าทำได้จริงนี่เอาแมสซี่มากมีนะตอบได้ทำได้มากตอบออนดีมาก็จะไม่ออกมาแต่ตดเนี่ยออกมาอย่างยุ่งเลยนะครับกลางงานมาเป็นเนื้อเลยขอบคุณครับ